กลับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องทักที่ไทยออนทัวร์สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมทักที่ไทยออนทัวร์นะครับก็ต่อจากคลิปก่อนเนาะคลิปนี้นะครับอยู่กทม.แล้วนะท่านนะ กทม.นะครับมาได้2-3 วันแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปให้ท่านๆได้รับชมนะครับก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาแนวไหนนะครับเผอิญว่าทักที่ไทยก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าท่านได้สอบถามมาไม่ว่าจะโทรเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยอยากมาพูดคุยแล้วก็แนะนำต่างๆไม่ว่าท่านจะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์แชทต่างๆมาสอบถามที่ไทยอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเรามาแนะนำกับบอกเก่าพี่ๆน้องๆดีกว่าว่ามันคืออะไรส่วนมากท่านที่สอบถามมานะครับอาจจะยังไม่เคยได้ดูคลิปเก่าๆนะครับแต่ว่าคําถามเนี่ยมันก็จะเป็นคําถามเดิมๆท่านที่มาใหม่นะครับอาจจะได้ไม่ได้ย้อนเข้าไปดูคลิปของที่ไทยก่อนๆนะครับในเกี่ยวกับทําใบขับขี่หรือว่าในการขับแท็กซี่หรือว่าเกี่ยวกับการรับงานแอปต่างๆนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการขับแท็กซี่ทุกวันนี้หาเงินดีมั้ยหรือแม้กระทั่งมือใหม่อยากขับแท็กซี่แต่อายุเยอะก็มีถามมาเยอะนะครับผมก็เลยวันนี้เรามาพูดคุยแล้วก็ทักทายกันดีกว่านะครับตอนนี้ที่คุยกับท่านนะครับก็อยู่แถวร่มเก้านะครับอยู่แถวร่มเก้าเมื่อเช้ารถมาตีห้านะครับรถมาตีห้าแต่เมื่อวานนี้มี FC มาจาก YouTube นะครับพี่สาวมาจากต่างประเทศนะครับแต่ก็โทรมาจังหวะดีนะที่จังหวะงานพวกผมไม่มีนะครับก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้มารับหน่อยที่แถวหมู่บ้านมัณฑนาธัญญาคลอง2นะครับมาส่งที่สถานีรถไฟลาดกระบังนะครับ6 โมงเช้านะครับผมก็ได้ตื่นตีห้าพอดีเลยนะครับก็วิ่งออกมาจากหน้าบ้านจังหวะดีมากนะครับผู้โดยสารเรียกมาการไฟฟ้ากับโรงแรมนะครับได้อีก150 บาทก็วิ่งรถเปล่ามารับพี่เขานะครับพี่เขาก็ให้มาส่งที่ลาดกระบังนะนัดกันไว้6 โมงนะครับกดมิเตอร์มานะท่านนะพี่เขาก็ได้ดูคลิปแล้วก็บอกว่าก็กลัวแบบผู้โดยสารโดนเหมาโดนอะไรนะครับก็ขอบคุณนะพี่สาวนะผมก็ไม่ได้ว่าคุยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ายังไงนะในความรู้สึกก็คือว่าการทำคลิปของผมคือเน้นในคลิปนั่นแหละท่านว่าไม่ได้โกงผู้โดยสารนะครับการที่ผู้โดยสารเขาจะให้ทิปหรือไม่ให้ทิปนั้นมันก็แล้วแต่ท่านนะแต่ผมเนี่ยกดมิเตอร์มานะครับกดมิเตอร์มาได้400 กว่าบาทนะผมก็ได้คุยกับพี่สาวเขาแหละเขาจะนั่งรถไฟจากลาดกระบังเนี่ยไปพัทยานะครับผมก็เลยแนะนำว่าทำไมพี่ไม่เหมาแท็กซี่นะครับเผอิญว่าแฟนของพี่เขาเนี่ยอยากนั่งรถไฟว่างั้นอยากกินบรรยากาศอยากได้บรรยากาศว่างั้นนะครับเรื่องเงินเนี่ยดูแล้วผู้โดยสารส่วนมากมาจากต่างประเทศ FC ผมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเงินนะครับที่เขามาเขาอยากมาเที่ยวเขาอยากดูบรรยากาศอะไรต่างๆนะครับกดมิเตอร์มาก็400 กว่าบาทพี่เขาก็ให้มา700 บาทนะครับโอ้ก็ขอบคุณมากนะครับ449 บาทเองนะครับขึ้นมอเตอร์เวย์มานะครับ2 ด่าน30 30ก็เป็น60แล้วก็มาลงลาดกระบังเลยนะครับให้มา700 บาทก็จากนั้นวิ่งออกมาลาดกระบังก็นิดหน่อยนะก็วิ่งออกมาลาดกระบังผู้โดยสารเรียกมาสุวรรณภูมิอีกนะครับก็ได้อีก70 บาทก็วิ่งมาลุ่มเก้านะครับสรุปแล้วเมื่อเช้านี้ถึงนี่ก็ได้เงินประมาณ900 บาทวิ่งรถไปแค่100 กิโลเองนะครับถือว่าจังหวะแล้วก็ช่วงเราดีด้วยนะครับก็คิดแล้วแหละว่าเราต้องมารับพี่สาวเที่ยวนี้เราต้องได้อยู่แล้วมัน400ถ้าเราได้ไกลๆอย่างนี้มันก็โอเคนะครับผมเตรียมใจมานะครับเพราะว่าได้คุยกับพี่เขาไว้แล้วนะครับได้นัดเขาไว้แล้วไกลก็มารับพี่เขาบอกว่าทำไมไกลจังนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบว่าเข้าเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือตอบว่าท่านถามผมมาว่าใบขับขี่เนี่ยเราขับแท็กซี่นี้เราใช้ใบขับขี่อะไรนะครับใบขับขี่เนี่ยผมแนะนำให้ทำไม่แน่แน่ไม่ล่ะคือตามกฎขับแท็กซี่เนี่ยก็คือต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะครับแล้วก็บัตรเหลืองติดหน้ารถนะครับแต่ถ้าท่านมีใบขับขี่ส่วนบุคคลท่านก็ต้องเป็นใบขับขี่ส่วนบุคคลนะครับชนิดที่2นะครับชนิดที่2สีม่วงแบบนี้นะครับทุกประเภทนะท่านนะใบขับขี่เนี่ยมันจะมีชนิดที่2ธรรมดาครับรถป้ายดำกับใบขับขี่ชนิดที่2ทุกประเภทท่านต้องใช้ใบขับขี่ที่นี่ที่2ทุกประเภทนะครับส่วนใบขับขี่สาธารณะก็นั่นแหละครับตามง่ายๆไปทำที่ไหนก็ได้นะครับใบขับขี่สาธารณะนะท่านนะแล้วก็เราก็ไปทำบัตรเหลืองหรือว่าบัตรติดหน้ารถมาหรือบัตรพคร.นั่นแหละท่านถ้าเราไปทำใบขับขี่มาเนี่ยไปขอเขาพร้อมกันเลยนะครับเขาก็
จะออกให้เรานะครับไม่ใช่ว่าท่านทำมาแล้วบางคนนะเห็นหลายท่านนะถามมาไปทำใบขับขี่มาแล้วนะครับแต่ไม่ได้ทำบัตรเหลืองนะครับก็ต้องย้อนไปทำบัตรเหลืองอีกนะครับเสียเวลาท่านนะท่านต้องทำควบคู่กันเลยบอกเขาเลยว่าทำบัตรเหลืองบัตรเหลืองเนี่ยมันจะได้3ใบนะครับรูปถ่ายรูปเนี่ย2นิ้วนะท่านนะ2นิ้วครึ่งนะ2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วเออน่าจะ2นิ้วแหละดูแล้ว2นิ้วนะครับ3ใบใบนึงคนส่งเขาจะเก็บไว้2ใบเราเขาให้เรามานะครับท่านก็ส่วนรูปใบรูปใบขับขี่เนี่ยไม่ต้องถ่ายเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรหน้าเนี่ยบาร์โค้ดมาเลยนะครับสแกนมาเลยนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นการทำใบขับขี่ออนไลน์มันไม่เหมือนสมัยก่อนผมอยากให้ท่านแนะนำท่านเนี่ยไปทำที่ต่างจังหวัดนะถ้าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าท่านไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านก็ต้องไปขนส่งก่อนนะไปขนส่งแล้วก็ไปสแกนไปอัปโหลดมาอะไรต่างๆไปถามคำแนะนำเข้ามาเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆของขนส่งเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่โควิดมานะครับแต่บอกไว้ก่อนนะแถวในกรุงเทพเนี่ยผมได้ทำใบขับขี่นี่เดือนครึ่งน่าได้นะยากมากนะครับแต่สอบไม่ยากหรอกสอบแค่ไม่กี่ข้อเองนะครับง่ายๆนะครับถ้าคนเก่งแต่ปฏิบัติเนี่ยผมตาบอดสีนะผมอาศัยทักษะเอานะครับผมบอดสีคำว่าบอดสีมันก็บอดทุกสีแหละท่านนะครับตอนไปสอบนี่บอดเขียวเหลืองบอดเหลืองเขียวนะครับจำเหลืองดูเงี้ยให้เห็นเหลืองเห็นสีเหลืองเป็นสีเขียวเห็นสีเขียวเป็นสีเหลืองคนส่งบอกอ่านไว้สิบอกอ่านสามครั้งนะครับอ่านสามครั้งพลาดสองได้หนึ่งเขาก็เลยให้ผ่านนะครับแต่ก็สอบไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างอบรมผ่านหมดนะครับก็ท่านไปทำแล้วก็ท่านไปทำใช่ว่าจะได้นะท่านก็ต้องรออีกประมาณ2อาทิตย์เพราะว่าเราต้องไปยื่นตรวจสอบประวัติที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับที่จังหวัดนะท่านนะโอเคเรื่องใบขับขี่พอเห็นท่านถามเข้ามานะครับมีพี่ๆถามเขามาอีกว่าทำไมพี่ต้องเนี่ยอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับวันไหนหาเงินไม่ได้บ้างนะครับท่านก็ได้คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าทุกวันนี้เนี่ยผมจะพูดเลยว่าผมหาเงินได้ทุกวันนะครับวันที่วันที่ไม่ได้คือวันยังไงวันที่วันไม่ได้ผมออกรถไปตีห้าผมก็จะเข้าบ้านประมาณสัก10 โมง 11 โมงนั่นคือวันที่ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราใช้เวลาขับรถน้อยนะครับปกติผมออกรถตีสี่ครึ่งถึงตีห้าเนี่ยถ้าถึงเที่ยงเนี่ยผมจะได้เงินอยู่ประมาณ 1,300-1,400 สรุปแล้วเนี่ยแต่ละวันขับรถทุกวันเนี่ยถ้าขับรถตี5เนี่ยเกณฑ์เข้าบ้านในตีบ่าย2ผมจะได้เงินอยู่ประมาณ 1,500-2,000 นะครับแล้วแต่จังหวะนะครับ1,500-2,000 ก็คือ5,600-5,800นะครับแต่ถ้าวันไม่ได้ของผมก็คือเข้าบ้านไวก็คือเข้าบ้าน10โมงก็จะได้เงินอยู่ประมาณ900-1,000นะครับ900-1,000เหลือไหมมันไม่เหลือหรอกนะครับค่างวดก็500แล้วค่าแก๊สก็300-400แล้วค่ากินอีกมันก็หมดนะครับที่วันขี้เกียจก็คือออกมาหาแค่ค่ากับข้าวกับค่างวดนั่นคือวันหยุดของผมนะครับวันหยุดก็คือจะไม่นอนนะจะมาขับแต่ว่าเข้าบ้านไวนั่นคือสไตล์ของแท็กซี่ไทยนะครับนั่นแหละก็คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยขับรถวันนึงนะผมได้เงินแค่ 1,500 บาทเอาวันได้มาเฉลี่ยวันไม่ได้นะครับเอาวันเหมามาโลลงวันที่ไม่ได้เหมานะครับนั่นแหละครับให้เหลือไหมแต่ละเดือนเนี่ยผมจ่ายค่างวดค่าบ้านแล้วเนี่ยผมไม่เหลือหรอกผมเหลือผมก็ให้พ่อให้แม่ส่งให้พ่อให้แม่บ้างเอาไว้เปลี่ยนน้ำมันคงน้ำมันเครื่องจ่ายค่าบ้านอย่างเงี้ยเหลือติดกระเป๋าก็1,000-2,000เท่านั้นแหละท่านนะครับถ้าไม่งั้นผมไม่ได้จ่ายค่าประกันเข้าแก่ผ่อนหรอกถ้าผมมีเงินนะนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็เคยพูดว่าขับแท็กซี่เช่าเนี่ยขับแท็กซี่ผ่อนเนี่ยไม่มีเงินเก็บหรอกนะครับมีก็นิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละนะครับจะให้เหลือเดือนละ10,000-20,000โอ้ผมกล้าพูดเลยนะถ้าคนขยันนะเอาง่ายๆเทคนิคของแท็กซี่ไทยเนี่ย 100% ขับรถเนี่ยรู้จักแหล่งช่องทางทำมาหากินหมดนะครับเสียอย่างเดียวคือขี้เกียจครับความขยันไม่เยอะนะครับแต่ถ้าท่านหาเงินรู้จักช่องทางเหมือนแท็กซี่ไทยเนี่ยอย่างเช่นท่านออกรถมาตีห้าเนี่ยท่านเข้าบ้าน20,000เนี่ยยังไงท่านก็ขับรถเหลือแน่นอนนะครับได้เอาง่ายๆได้แน่นอนวันละ 2,000 ขั้นต่ํา 2,000-2,500 ได้ทุกวันแน่นอนนะครับหักลบค่ากินค่าเช่าค่าอะไรต่างๆเนี่ยเหลือแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ขยันขนาดนั้นนะครับผมไม่ขยันผมพูดตรงๆผมไม่ใช่คนขยันนะครับผมอาศัยแค่ว่าผมขับรถเนี่ยผมอาศัย
รับงานไลน์แมนอย่างนี้นะครับไลน์แมนก็มีบางท่านโทรเข้ามาสอบถามว่าทำไมท่านต้องงานผมมันไม่ขึ้นบอกงานผมมันไม่ขึ้นผมก็เป็นนะท่านนะท่านไม่ต้องมีซีเรียสถ้าเส้นเขียวๆมันวิ่งนะครับแล้วกรณีโดนพักงานเนี่ยเขาก็จะแจ้งเราด้วยว่าท่านไม่สามารถที่จะรับงานได้รออีกประมาณ12ชั่วโมงมันจะมีหมดนั่นแหละท่านยกเลิกงานนะครับแต่ถ้ามันวิ่งอยู่นะมันก็คือจังหวะเรามันไม่ได้อะไรเอางั้นจังหวะงานมันไม่มีนะครับท่านไม่ต้องไปเครียดผมก็เป็นนะครับบางวันมันก็ไม่มีเลยไม่ขึ้นเลยนะครับอย่าไปใส่ใจมันตรงนั้นถ้าเส้นเขียวเราวิ่งอยู่นะมันจะลิ่งไล่ๆๆไปนะครับเรื่องงานนะพี่ต้องทำไมบางที่พี่ต้องทำไมได้ราคาเหมาดีราคาเหมาบางที่ทำไมได้ราคาเหมาถูกจังนะครับคือตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าอันดับแรกราคาเหมาถูกนะครับเหมาถูกเนี่ยผมเคยเสนอราคาไปราคาเต็มราคาเน็ตราคาอย่างเช่นพัทยาทุกวันเนี่ยถ้าจากสุวรรณภูมิไปพัทยาเนี่ย 1,500-1,800 มันก็ไปได้ค่าทางด่วนเราจ่ายเองนะครับ 1,800 ค่าทางด่วนเราจ่ายเองนะครับมันก็ไปได้นะครับแต่ถ้าในกรุงเทพอย่างเงี้ยท่านไปราคา 1,000 เดียว 1,200 เงี้ยมันไปไม่ได้นะครับถามว่าบางทีผมไปได้เพราะยังไงเพราะบางทีเนี่ยผู้โดยสารน่ะเราพูดไปราคาเน็ตไปแล้วแต่ผู้โดยสารเขาขอต่อเรามาเขาไม่มีเงินเขาไม่มีเงินเราก็ต้องลดให้เขานะครับคือผมอยู่ได้ทุกวันนี้พูดตรงๆนะครับในราคารับส่งผู้โดยสารเนี่ยก็คือผมหากินกับผู้โดยสารระยะยาวถ้าผมกินกับผู้โดยสารระยะสั้นก็คือได้รับส่งเขาครั้งเดียวแล้วเขาก็ไม่ปลื้มกับเรานะครับแต่ถ้าเขาปลื้มกับเราผู้โดยสารไปต่างประเทศเนี่ยเขากลับมาปีหน้าเขาก็เรียกใช้เราเพราะว่าเขาเป็น FC YouTube ของเราถึงเขาไม่มีเบอร์เราเขาก็ดูคลิปของเราทุกคนนะครับทุกท่านต่างประเทศดูคลิปผมนะครับเขาก็ชื่นชมผมนะครับว่าผมไม่ได้เอาเปรียบเขานะครับผมขับแท็กซี่หาเงินเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาเปรียบผู้โดยสารนะครับไม่คิดเอาเปรียบเพราะว่าที่ผ่านมา10ปีก่อนผมก็เคยพูดตลอดว่าผมทำ YouTube ผมขับแท็กซี่มา20ปี10ปีก่อนเนี่ยผมทำอะไรมากกับผู้โดยสารผมโคดโกงผู้โดยสารผมเอาเปรียบผู้โดยสารผมทอนตังค์ผิดให้ผู้โดยสารผมพาผู้โดยสารอ้อมอะไรผมโกงได้ผมโกงหมดนะครับ10ปีก่อนผมไม่เคยว่าผมดีสักครั้งนะครับทำไมผมมาทำ YouTube เพราะว่าผมเจอเวรกรรมมันตามเราทันไงนะครับได้เงินเข้ามาวันนี้พันหนึ่งโกหกเข้ามาหลอกเข้ามาได้500วันอาทิตย์ไปเล่นมวยเสียหมดนะครับเสียทั้งแม่ทั้งลูกไปเลยหมดเลยนะครับอย่างเช่นได้มาพันหนึ่งอย่างเงี้ยลดซ่อมไปหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเวรเป็นกรรมนะครับเวรกรรมทุกวันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกเอาชาตินี้แหละนะครับผมเลยไม่อยากบอกว่าเพื่อนแท็กซี่เนี่ยท่านไปคดโกงเข้ามาในมุมไหนแนวไหนเนี่ยผมไม่อยากบอกนะครับผมอยากให้ท่านให้เขาได้เจอเองนะครับถ้าจะไปบอกว่าไอ้นี่เงี้ยเดี๋ยวก็มาผิดใจแล้วก็มาบูลลี่ผมอีกนะครับขอบคุณนะครับคำบูลลี่ของท่านนะหลายๆท่านนะครับผมก็ไม่ได้โกรธท่านนะไม่ได้เคืองท่านแต่ว่าผมเอาคำบูลลี่ของท่านนะมาปรับปรุงนะครับมาปรับปรุงแล้วก็มาคิดวินิจฉัยบางคำของท่านเนี่ยท่านพูดมามีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งนะครับแท็กซี่เนี่ยผมก็เอาแค่ประสบการณ์ความจริงมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็พูดความจริงไม่คิดจะโกหกเพราะโกหกท่านน่ะท่านก็ไม่ได้ให้เงินผมเลยความจริงมาพูดดีกว่านะครับโกหกแล้วไม่ได้อะไรนะครับเสียความรู้สึกเราเสียความรู้สึกคนดูนะครับตรงๆนะครับมีอะไรท่านสอบถามมาเลยได้นะครับผมไม่เคยว่าให้ FC ทุกท่านนะท่านว่าคอมเมนต์ผมมาเนี่ยผมไม่เคยเถียงนะมีแต่เอามาปรับปรุงแล้วเอามาคำนวณว่าเออมันจริงเว้ยตรงนี้ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับยินดีนะครับยินดีปรับปรุงนะครับก็ยอมรับแล้วว่าบางคนก็ชอบคลิปนี้บางคนก็จะไม่ชอบคลิปนี้นะครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับอ่ะก็ขอโทษขออภัยนะครับถ้าบางคลิปมันไม่เข้าใจหรือว่ามันไม่ถูกใจท่านนะครับผมก็พยายามนะพยายามนะครับก็ยินดีรับฟังนะครับขับแท็กซี่ขับแท็กซี่พี่ต้องขับยังไงอ่ะผมขับรถใหม่ผมอยากเก่งมันไม่ต้องอันนี้ผมตอบไม่ได้นะท่านนะคือการที่เราจะขับแท็กซี่ได้เหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งผมก็เหมือนท่านนั่นแหละคือขับแท็กซี่ประสบการณ์มันจะพาเราไปเองความรู้ผู้โดยสารเนี่ยมันจะพาเราไปเองนะครับฉะนั้นแล้วประสบการณ์เนี่ยท่านขับรถแล้วท่านจะรู้เองนะท่านจะรู้เองนะครับบอกไม่ได้นะเพราะว่าการขับแท็กซี่หาเงินได้ก็คือประสบการณ์เท่านั้นนะครับแล้วก็ความจำน
ะครับถนนหนทางต้องรู้นะครับ GPS ก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ช่วยเราไม่ได้ในประสบการณ์เรามีทางลัดกว่านะครับหรือว่าผู้โดยสารก็อาจจะรู้กว่าเรานะครับแป๊บหนึ่งนะท่านนะขอดูคอมเมนต์ท่านที่ได้สอบถามเข้ามานะครับหมอก็ได้ตอบท่านไปแล้วท่านนี้ก็มีหลายท่านส่วนมากจะมือใหม่นะท่านนะได้มาสอบถามเกี่ยวกับแท็กซี่ไทยว่าขับยังไงผมมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับท่านเอาใจมาก็พอนะมาขับแท็กซี่อ่ะเอาใจมากับใบกับขี่มาก็พอแล้วเงินประกันทุกวันนี้อู่เขาไม่แพงนะประมาณ 2,000 บาทนะครับเรื่องดาวรถนะครับเบอร์โทรเนี่ยผมทิ้งไว้ให้แล้วนะกับเซลล์คุณกิฟนะครับก็มีอะไรอีกเนาะท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาจะถามว่าไฟหน้า LED ไฟหน้า LED เนี่ยผมเสริมให้เลยนะรถที่ผมขับเนี่ยปี17นะครับเราใช้ไฟหน้าเนี่ยยี่ห้อ HEAD 11นะท่านนะเดี๋ยวท่านจะสั่งผิดนะครับในแอป Lazada บอกเข้าไปเลยนะครับไม่มีโฆษณาให้เขานะครับผมสั่งเอาติดรุ่นนี้ปี17นะครับเป็นรุ่น HEAD 11นะครับผมสั่งก็คู่ละ100กว่าบาท120บาทใช้ได้เป็นปีนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับวันนี้ก็นั่นแหละมีโอกาสได้มาพูดคุยแนะนำชี้แจงต่างๆนะครับบอกกล่าวต่างๆใบขับขี่โค้งขับขี่นะครับเอาก็คงหมดแล้วนะท่านนะคงไม่มีแล้วแหละนะครับวันนี้วิ่งรถได้เงิน900จาก8โมงเนี่ยไปถึงเที่ยงเห็นไหมถ้าท่านเก่งเหมือนผมน่ะขับรถน่ะขยันเก่งเหมือนผมแต่ว่าเอาความขยันมาเสริมความขยันเนี่ยยาวอย่างผมไม่ใช้นะขับรถของผมเนี่ยเต็มที่แค่10ชั่วโมงท่านขับรถเนี่ยถ้าท่านขับรถ15ชั่วโมงท่านมีความขยันเนี่ยท่านได้เงินแน่นอนนะครับหักค่าชงค่าเช่าเหลือแน่นอนวันละพันกว่าบาทสบายนะครับไม่ต้องไปง้อสการทำงานนะครับไม่ต้องไปง้องานนะขอให้ท่านมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ก็หาตามทางตามถนนนั่นแหละนะครับเราไม่มีหรอกสวัสดิการเราไม่มีหรอกเบี้ยเลี้ยงเบี้ยขยันน่ะเรามีแต่บัตรทองกับบัตรทองกับบัตรคนจนนะครับ ประกันสังคมก็ไม่มีนะครับ อีวเอาหมดแล้วเนาะเบอร์โทรนะครับท่านอยากสอบถามท่านจะเรียกใช้แท็กซี่ไทยเนี่ยผมทิ้งไว้ใต้ลิงก์ตลอดนะท่านนะโทรมาสอบถามนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าผมจะยืดเวลาให้มันสายๆนิดนึงเพราะว่าเขตนี้มันเป็นเขตการทำงานของพนักงานโรงงานเนี่ยต้องเข้างานแล้ว7โมงครึ่งถึง7โมง40ถ้าเลย8โมงไปแล้วแถวนี้มันจะโล่งนะครับก็ยืดเวลาไปเลยให้มันถึง9โมงนะครับคลิปนี้ก็ถ้าขาดเหลืออะไรก็อยากถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้นะครับบางทีผมก็อาจจะไม่ได้อ่านบางทีก็อาจเข้ามาอ่านช้าอ่านแน่นอนนะครับแต่ว่ามาอ่านช้าพอมาอ่านช้าผมก็มาตอบท่านทีหลังนะก็ขออภัยท่านด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยผมขับรถบ้างกลับมาเนี่ยผมไม่มีแอดมินอะไรผมเข้ามาผมก็มาทำคลิปตัดต่อทำคนเดียวนะครับมันก็เลยช้าบางทีก็เลยเหนื่อยบางทีเหนื่อยบางทีเพลียบางทีออกกำลังกายบ้างใช้บลูทูธฟังไม่ได้ยินรับสายท่านบ้างผมก็กราบขออภัยในจุดนี้นะครับแล้วก็หมดแล้วหมดก๊อกแล้วนะครับหมดจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจสรรหาเอาคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าความคิดแปลกๆเข้ามานะครับกับเทคโนโลยีที่มันทันสมัยเราก็ต้องตามให้ทันนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ